วันนี้เราจะมาทำเมนูผัดเผ็ดปลาดุกผัดเผ็ดปลาดุกนี่ตั้งหม้อตั้งไฟใส่น้ำมันลงไป อันนี้เอาไว้ทอดปลาเนาะทอดปลาก็อาจจะต้องใช้เยอะหน่อยประมาณนี้เลยน้ำมันทอดสองครั้งเดี๋ยวตั้งน้ำมันให้เดือดก่อนเตรียมปลาดุกของเราไว้แล้วนี่ปลาดุกแบบมาแบบสดๆเลยนะสดๆแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆซอยพริกเตรียมไว้คือต้องใช้พริกสีแดงอย่างเดียวพริกเขียวไม่ได้อันนี้ก็คือเพิ่มสีสันมันต้องอ๋อใช่มันต้องเป็นสีแดงเนาะสีแดงสีสันสวยสดงดงามพริกเสร็จก็เตรียมโหระพาไว้ด้วยนี่เราก็เด็ดที่ริมรั้วที่ล้างตอนเสร็จที่เตรียมไว้ก็มีพริกสีแดงหั่นไว้ใบโหระพาใบมะกรูดอันนี้ต้องซอยไหมหั่นเล็กๆหั่นเล็กๆเลยซอยเล็กๆลองดูลองดูเป็นไหมใส่เนี่ยถ้าเวลาเรากินน่ะมันจะไม่เหนียวเนี่ยต้องเล็กๆเนี่ยอย่างนี้นี่บางเซฟก็ใช้ไอ้นั้นทอดใช่เขาใช้กระสันไอ้ทำหมูแดดเดียวไงแล้วทอดที่จริงทอดก็ได้มันมี2อย่างแต่นี่ถ้าทอดแล้วมันความหอมจะไม่มีอันนี้ความหอมมีก็เลยใช้วิธีการหั่นเอาหั่นเอาโอเคพริกแกงเผ็ดเราต้องเติมน้ำลงไปนิดนึงทำไมต้องเติมน้ำอ่ะนะมันเละนิดหน่อยมันถ้ามันแข็งเวลาเราเอาไปทอดแล้วมันจะแข็งมันจะไหม ก็ใส่ชูรสลงไปนิดนึงเพิ่มรสชาติดีหอมอ่ะเพิ่มคะนอไป1ก้อนปลามันคาวเหรออ๋อใช่ปลามันมีความคาวเนาะ อันนี้ก็ส่วนผสมก็คือคลุกเคล้าให้มันเข้ากันทำให้เขาเข้ากันก็เตรียมไว้กินได้แต่ความกรอบอันนั้นก็ชอบชอบหลายอย่างชอบหลายอย่างชอบกินเนี่ยคราวนี้เราก็รอปลาน้ำมันร้อนแล้วเริ่มจะทีละครึ่งปลาเลยชอบเลยชอบทีละครึ่งเหมือนมันฟูขึ้นมาเลยเนาะดูดิโหพี่ใช่ไหมที่เขาเรียกปลาดุกฟูอ๋อไม่ใช่ นี่ก็เดี๋ยวรอมันสุกเลยหอมมากแล้วปลาคือสดมากบอกเลยดูมันจะติดกันเนาะเราต้องมาคอยแยกออกก่อนเวลาทอดน้ำพริกกับมันยังต้องแยกมันถ้าเราแยกมันเดี๋ยวเนื้อมันอ๋อเนื้อมันจะฉีกเดี๋ยวรอมันหนังมันกรอบนิดหน่อยอ๋อต้องรอหนังมันกรอบเราค่อยแยกออกมันก็แยกมันออกจากกันอ๋อมันแยกเองกระดูกนี่ไข่นี่ตรงนี้คือไข่หอมมากปลาแค่เหลืองพออ๋อเวลาทอดปลาไม่ต้องกรอบมากเอาแค่เหลืองๆเห็นบางร้านนะเขาเอาจนกรอบกรอบแล้วมันแข็งมันเหนียวเนาะมันแข็งเออเวลาเราจะกินเนี่ยมันเอายากไงมันแข็งไงต้องมีความกรอบนอกนุ่มในโอเคนี่ก็สูตรใครสูตรมันนะจ๊ะเออไม่เหมือนกันเราชอบแบบนี้เราสะดวกแบบนี้เรากินง่าย
น่าจะดีเราก็ต้องแบบเห็นไหมใช้อ่อนแบบพอดีพอดีไฟแรงก็ไม่ได้นะไม่ปลาดุกของเราก็เริ่มที่จะได้แล้วสีสวยมากความเรืองกรอบต้องประมาณนี้เนาะประมาณนี้มันจะได้แล้วขอบขึ้นน่ากินมากเลยอ่ะดูดิทอดเสร็จแล้วเป็นอย่างนี้เลยหอมด้วยนี่ขนาดเนื้อปลาไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะแต่หอมมากอ่ะต้องใช้ปลาสดนะต้องเป็นปลาสดเนื้อมันเละไม่อร่อยอันนี้มันหน้าตามันน่ากินมากจนรอตอนทำกับข้าวไม่ไหวแล้วขอชิมก่อนนะโอ้โหตอนเขาทำไม่มองอ่ะตอนกินเนี่ยอร่อยอุ้ยร้อนนี่เนื้อปลาของเราดูชิมหน่อยมันหวานอ่ะชิมเนื้อสดมันหวานอยากซ้อมนอกนุ่มในอ่ะอร่อยไหมเยอะกว่านี้เนื้อมันแข็งใช่เนี่ยอร่อยมากเลยใช่ไหมเต้นเต้มากอ่ะนี่ขอชิมก่อนเลยไม่ไหวละหอมนะบอกว่าเป็นปลารุ่นมีไข่นี่ไข่อยู่นี่ปลารุ่นคือปลาวัยรุ่นเหรอโอ้โหดูน้ำมันเดือดอีกรอบเราก็ใส่ปลาที่เหลือลงไปนี้เราทอดทีละครึ่งมาจะดีแล้วเราก็รอปลาสุกครั้งหนึ่งพอดีเราทำเยอะนี้ปลารอบที่สองของเราเสร็จละไปเล่นที่อื่นไปเล่นที่อื่นของแดงของแดงไปเล่นที่อื่นน่าจะดีอ่ะน่าจะดีทุกรอบน่าข้อแล้วว่าพอดีเลยจะเอาน้ำมันออกก่อนเอาน้ำมันออกมาไว้หน่อยนึงพอแล้วแล้วเราก็ใส่น้ำมันลงไปหน่อยนึงนี่น้ำมันเริ่มร้อนละก็ใส่พริกแกงลงไปน้ำมันแข็งทุกหอมนี่เป็นพริกแกงเผ็ดมันเข้ากันนั่นเนี่ยทำให้มันเข้ากันกับน้ำมันเนาะพริกแกงกับน้ำมันคั่วมันเข้ากันน้ำปลาเยอะนิดนึงผมก็หอมปรุงรสด้วยน้ำปลานิดหน่อยนี่ก็ตามชอบดูกินน้ำปลาเบี้ยวน้ำปลาวันนี้ดูเบี้ยวๆดูแปลกๆนี่วิธีการคนของน้ำไม่เหมือนเรานะเราแบบคนแบบคนเลยอ่ะนี่เหมือนเคี่ยวบีไปดูความเดือดของมันก่อนมันเดือดขึ้นมาเองสักพักก็จุกอ๋อต้องรอให้พริกแกงสุกก่อนคั่วพริกแกงให้หอมคั่วไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหอมนี่เขาหลากนี่แหละตอนนี้เริ่มหอมได้ทีละเราก็จะเอาปลาดุกที่เราทอดไว้ใส่ลงไปเนาะพริกไทยไงฮะพริกไทยมาใส่ลาดเหรอเอาลาดปลากะนี่กะอ้าวแล้วพวกพริกพวกอันนั้นเหรออ๋อแล้วใส่ที่หลังมันเป็นน้ำมันใหญ่เป็นร้อนอ๋ออันนี้เราก็จะลาดลงไปเลยใช้วิธีการลาดเอานึกว่าคลุกไม่คลุกคือล่าลงไปค่อยๆตักลาดน่าจะดีเนาะดูสีสันหน้าตาพริกไม่เผ็ดเสร็จนะโรยอันนี้ลงไปก่อนไปมะกรูด
โรยด้วยใบมะกรูดที่หั่นเตรียมไว้หน้าตาดีเลยทีเดียวตามด้วยพริกแดงตามด้วยพริกแดงโอ้ทำแบบนี้ไม่ต้องเอาไปผัดรวมกันไม่ต้องเลยรวมกันก็หน้าตาไม่ดีนี่แล้วเพิ่มผลพาเพิ่มผลพาลงไปความหอมแล้วเดี๋ยวเราจะกินก็คือคลุกเขาให้เข้ากันเลยคลุกตามที่เราชอบกินเสร็จแล้วยอดเป็นผัดเผ็ดปลาดุกของเรานี่ไงก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับผัดเผ็ดปลาดุก by Chef Khmoy สมุนไพรด้วยสมุนไพรด้วยWhat?